ก็ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรครับไปที่ Open นะครับแล้วที่ Open นะครับไปที่ตัวของ Workshop นะครับแล้วที่ Workshop ขอให้ท่านเลือกเป็น Farmhouse นะครับ Farmhouse นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการขึ้นชิ้นงานที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับรูปร่างที่มันจะอาจจะขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับนะแต่เรามีเครื่องมือของ Profile Builder นะครับเครื่องมือนี้นะครับเปิด Profile Builder Dialog ขึ้นมาพอเราเปิด Profile Builder Dialog นะครับเรามีปุ่มนี้ครับปุ่ม Revo นะครับปุ่ม Revo นะครับปุ่ม Revo เอาตอนนี้ครับผมอยากให้ท่านได้ลองเรียนรู้ปุ่ม Revo ก่อนครับกดชิปกดปุ่ม กดขอมุมมอง Top View นะครับมุมมอง Top View ที่มุมมอง Top View ซูมมาที่ตรงนี้หน่อยครับซูมมาที่ตรงนี้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมอยากให้ท่านเลือกชิ้นงานนี้หน่อยครับก่อนเลือกช่วยลบตัวของอันนี้เป็นตัวเกิดจากคำสั่งอะไรครับตัวนี้ dimension นะช่วยลบ dimension ออกสักหน่อยแล้วลากครอบครับเปิด profile builder dialog ขึ้นมาตอนนี้ profile builder dialog ของเราเป็นอะไรอยู่ครับของผมเป็น Mental Sheet ของเราเป็นอะไรครับ Mental Sheet ด้วยไหมโอเคครับงั้นไม่เป็นไรกดบวกขึ้นมาครับลากรอบก่อนนะครับกดบวกขึ้นมาแล้วตั้งชื่อครับว่าเป็นอะไรครับสมมติเป็น A แล้วกันครับเป็น A แล้วกดโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ชิ้นงานเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับท่านลองใช้คำสั่งนี้สิครับ build สิครับลอง build มันสิครับหน้าตาเป็นยังไงครับเราลากเหมือนลากเส้นนะครับหน้าตาเป็นไงครับไว้ทำอะไรได้เนี่ยป้ายรถเมล์ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะครับถ้าเราใช้คำสั่ง build มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใช้คำสั่ง build ลองพาร์ทละครับลองสร้างวงกลมขึ้นมาหน่อยครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วลองลบออกไปเลือกเส้น build ลองพาร์ทสิครับหน้าตาเป็นไงครับเผื่อท่านจะไปประยุกต์ใช้นะครับแต่เราไม่ได้ต้องการสร้างแบบนั้นครับผมอยากให้ท่านลองคำสั่งนี้คำสั่งRevo ครับ Revo Profile คือหมุนโปรไฟล์รอบตัวเองครับหมุนโปรไฟล์รอบตัวเองแต่เราต้องเข้าใจว่ามันจะหมุนยังไงผมมาที่หน้าจอของมันหน่อยครับมันจะหมุนแบบนี้ครับมันจะหมุนโดยอ้างอิงแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายของมันเองอยู่ด้านซ้ายมือเสมอนะเพราะฉะนั้นมันจะหมุนแบบนี้ครับแล้วเราลองกดที่ Revo สิครับลองกดที่ Revo คลิกที่ Revo ครับจิ้มลงไปแล้วลองยกขึ้นตามแกนดิ่งสิครับเป็นโดมไหมครับหรือเป็นกะลาไหมเป็นไหมครับนะลองกลับด้านมันสิครับลองเลือกมันแล้วกลับด้านมันด้วยมิลเลอร์สิครับติ๊กไปที่มิลเลอร์ติ๊กที่มิลเลอร์ตรงนี้นะครับเพื่อกลับด้านมันดูสิพอเรากลับด้านครับRevo ก็ยังคิดว่าแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะหมุนแล้วมันจะบานออกไหมครับใครกลัวนะลองดูครับเราก็ใช้ Revo เหมือนเดิมครับคลิกลงไปครับแล้วขึ้นแกนดิ่งเห็นไหมครับคล้ายๆกลัวไหมรูปเชฟเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนมันก็เราแค่เปลี่ยนมันก็ทำไมครับมันก็เปลี่ยนแล้วท่านช่วยลองหมุนสัก180องศาสิครับ180องศามันเป็นแบบนี้ไหมครับให้90ขอ90ดีกว่า180อย่าให้90ก็เหมือนเดิมสิครับถูกไหมอะไรเท่าไหร่ดีครับ270เป็นรูปอะไรเนี่ย270องศาครับกลับด้านมันด้วยนะแล้วเป็น270องศามันด้วยเดี๋ยวแกนหมุนมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเพราะนั้นมันจะก็คล้ายๆอะไรครับกลวยแต่คว่ำลงนั่นเองลองดูสิครับใช้ปุ่ม Revo ครับคลิกลงไปแล้วผมก็ยกขึ้นแกนดิ่งเห็นไหมครับคล้ายๆหมวกไหมครับคล้ายๆหมวกนะเพราะฉะนั้นเวลาสร้างชิ้นงานเราก็ต้องรู้ว่าแกนหมุนมันอยู่ด้านซ้ายสำหรับปุ่ม Revo ครับพอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับผมอยากให้ท่านนะครับช่วยสร้างกะละมังหน่อยสิครับอยากให้ท่านทำกะละมังท่านก็มาจินตนาการครับว่าเวลาท่านทำงานจะขึ้นรูปชิ้นงานนะครับท่านต้องมาวางที่มุมมอง Top View ครับเวลาจะขึ้นรูปชิ้นงานหน้าตัดนะต้องใช้มุมมอง Top View แล้วที่มุมมอง Top View ครับต้องสมมุติว่าแกนหมุนมันไปตามแกน y แล้วหลังจากนั้นท่านจะสร้างชิ้นงานอะไรก็ตามต้องอยู่ด้านขวามือครับของแกนหมุนเอาลองสิครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากสร้างกะละมังก็ต้องเป็นลักษณะแบบไหนครับแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมครับลองครับลองลากเส้นออกมาเหมือนตัวเซตกับด้านนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นคู่นะเป็นเส้นเดี่ยวก็ได้นะครับสามารถสร้างได้สมมติเราจะสร้างแค่เป็นผิวคล้ายๆกะละมังแล้วในขณะเดียวกันลองจินตนาการต่อสิครับสมมติท่านทำเจดีอยากทำครึ่งหนึ่งของเจดีมันก็ต้องอยู่ด้านไหนครับด้านซ้ายด้วยไหมครับสมมตินะเป็นเจดีแบบเรียบๆแล้วกันนะครับจะทำแจกงแจกันก็เช่นกันครับท่านก็ต้องสร้างขึ้นมาบนด้านซ้ายอันนี้สมมติว่าผมจะทำเป็นเจดีด้วยอันนี้จะทำเป็นกะละมังผมก็ลบเส้นแกนหมุนออกใช่ครับเลือกเส้นที่ท่านตั้งใจเขียนไว้เป็นกะละมังครับแล้วกดบวกครับเลือกเส้นนะครับแล้วกดบวกแล้วตั้งชื่อว่ากะละมังก็ได้นะครับกะละมังหลังนั้นกดปุ่มอะไรครับกดโอเคแล้วเอาไปรีโวครับรีโวไม่สนใจจุดหมุนนะเพราะนั้นไอจุดแดงครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องย้ายมันรีโวจะสมมุติตัวเองว่าแกนหมุนอยู่ด้านไหนครับด้านนี้ด้านซ้ายนะอันนี้จะสมมุติตัวเองว่านี่คือแกนหมุนนะครับเรียบร้อยครับลากครอบนะครับแล้วพอได้แล้วก็ใช้รีโวครับคลิกลงไปที่พื้นนะครับแล้วยกขึ้นตามแนวดิ่งครับแนวดิ่งวัตถุต้องเป็นสีอะไรครับตอนลากสีน้ำเงินนะเปิบเรียบร้อยได้กะละมังไหมครับนะอันเย็นนี้สบายแล้วกลับบ้านโชว์เมียได้แล้วนะว่าวันนี้พี่จะวาดกะละมังให้ดูถ้าอยากได้เจดีก็ลากหน้าตัดที่เป็นอะไรครับที่นั่นคือเหมือนผมบอกนะแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายมันสร้างชิ้นงานขึ้นมาอะไรก็ได้ครับแล้วเราก็กดอะไรครับบวกนะผมหมายตั้งชื่อเป็นเจดีขี้เกียจพิมพ์เอาแบบนี้แหละเจดีกดโอเคครับแล้วเราก็ใช้รีโวครับเปิดคลิกลงไปได้ไหมครับแล้วแต่เรานะจินตนาการเราเพราะฉะนั้นทำแจกันได้ไหมครับอะไรก็ได้ท่านทำได้นะอันรีโวนี่ผมมองว่าเป็นปุ่มที่ค่อนข้างวิเศษนะช่วยงานเราทำงานได้เยอะนะครับแต่เราต้องเข้าใจเท่านั้นเองว่าเวลาจะขึ้นรูปต้องขึ้นรูปให้ทำไมครับที่มุมมองท็อปวิวนะครับแล้วแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายท้องของวัตถุต้องหันหาแกนอะไรครับแกน x นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะขึ้นรูปหน้าตัดโปรไฟล์ต่างๆนะครับต้องเข้าใจว่าท้องวัตถุต้องหาแกน x เสมอทีนี้ถ้าเราจะวาดคานเราจะวาดคานแบบไหนครับสมมุติว่าคานเรา 0.4 คูณ 0.2 วาดแบบนี้หรือวาดแบบนี้ครับ 0.4 อยู่ด้านนี้0.2 ด้านไหนครับ A หรือ B B นะเวลาวาดคานอย่าไปวาดแบบ A นะแบบ A ไม่ได้นะต้องวัตถุต้องหาแกนแดงแกนแดงครับท้องของวัตถุนะโอเคครับพอเข้าใจนะรีโวกลับมาทำงานของเราต่อเราพอเข้าใจรีโวแล้วครับลืมครับสักอย่างสิอยากให้ท่านสร้างทรงกลมเป็นทรงกลมครับทำไงผมมองท็อปวิวเหมือนเดิมทำไงครับก็จินตนาการสิครับว่าทำไมครับมันต้องมีแกนหมุนตามแกน y แล้วเราต้องสร้างอะไรครับวงกลมขึ้นมาหรือง่ายๆเลยท่านสร้างวัตถุครึ่งวงกลมครับสร้างวงกลมขึ้นมาง่ายเลยครับสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วผ่าครึ่งครับผ่าครึ่งตามแกนไหนใช้หลังลายนะครับไปแตะวงกลมเมื่อกี้ตอนสร้างวงกลมไม่ค่อยกลมกด C ใหม่ครับขอสัก50ด้านที่จะได้สวยหน่อยเรียบร้อยคลิกลงไปเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะใส่วงกลมรัศมีสัก2เมตรรัศมี2เมตรครับเพราะฉะนั้นได้วงกลมรัศมีเท่าไหร่เมื่อกี้กด C เสร็จหรือกด50เสร็จลืมกดอะไรครับลืมข้ออะไรต้องข้ออะไรด้วยครับ Enter นะไม่ข้อไม่รับค่านะคลิกลงไปแล้วผมใส่รัศมีเป็น2สิครับตอนนี้ทุกคนได้วงกลมรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรเหมือนกันหมดนะเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรเหมือนกันหมดนะหลังจากนั้นใช้สั่งลายครับแตะหาศูนย์กลางวงกลมครับ คำสั่งลายแตะที่เส้นมันจะกระโดดไปหาศูนย์กลางวงกลมคลิกลงไปขึ้นด้านบนแล้วลงด้านล่างไม่ออกครับอ้าวได้ไหมครับผ่าวงกลมยังทีนี้เวลาท่านจะไปหมุนนะครับทำได้สองแบบนะก็คือเป็นผิวด้วยก็ได้หรือลบอะไรออกสิครับลบเส้นเสียออกก็ได้หรือเฉพาะเส้นนะลบผิวออกก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันผมลากครอบครับนะครับแล้วกดบวกครับแล้วตั้งชื่อว่าทรงกลมกดโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะมีอะไรครับครึ่งวงกลมอยู่ในอะไรครับในชิ้นงานเราเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยเอาไปทำอะไรครับรีโวสิครับเอาไปรีโวสิครับเอาไปหมุนครับคลิกลงไปที่ไหนครับเพื่อเป็นงานหมุนคลิกไปที่พื้นแล้วยกขึ้นตามแกนดิ่งครับได้ไหมครับได้ทรงกลมไหมโอ้โหนะสบายเราแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะสร้างทรงกลมยังไงถ้าเป็นเฉพาะผิวสร้างได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมเฉพาะเส้นโค้งสร้างได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับลากครอบแล้วผมกดบวกนะผมตั้งชื่อง่ายๆว่าโอแล้วกันนะครับขี้เกียจพิมพ์แล้วกดโอเคเรียบร้อยครับแล้วผมก็ไปรีโวเหมือนกันครับก็จะได้ลักษณะเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะนะครับได้ต่างกันแต่เพียงแต่อันนี้ทำไมครับผิวนอกมันอยู่ผิวในเท่านั้นเองผิวแบ็คเฟสนะครับอยู่ข้างนอกเราอยากให้กลับด้านก็ทำไมครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปคลิกขวากดเลยครับรีเวิร์สเลยครับรีเวิร์สเฟสนั่นเองสมมติอยากให้กลับด้านทั้งสองอันนะครับต่างกันไหมครับผมเปิดควอนติไฟเออร์ขึ้นมาต่างกันไหมครับเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยไหมมันอ่านค่าได้เท่ากันไหมครับเท่ากันครับอ่านวอลลุ่มภายในได้เท่าไหร่ 3.2 เซอร์เฟสโดยรอบ59 49ครับได้ไหมครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพกเครื่องคิดเลขเลยนะเวลาขึ้นชิ้นงานนะครับเช็คปริมาณงานได้สบายเลยนะอันนี้ถ้าเราไม่ใช้สกินอัพเนี่ยผมว่าเราต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตหาสูตรกันก่อนใช่ไหมครับว่าสูตรทรงกลมอะไรนะคงไม่มีใครจำหรือคงมีคนจำบ้างแต่คงส่วนน้อยนะครับงั้นอยากทาสีภายนอกมันเท่าไหร่ครับ 49.88 ตารางเมตรใช่ไหมครับเห็นไหมนี่บอกเข้าใจนะครับประยุกต์ได้นะครับว่าเราจะใช้ปุ่มรีโวทำอะไรนะครับที่สำคัญปุ่มรีโวแกนหมุนของมันอยู่ด้านไหนครับตอบอีกทีหนึ่งด้านซ้ายเสมอนะครับดังนั้นท่านต้องให้คิดว่าแกนหมุนมันอยู่ด้านซ้ายรูปนี้ถ้าผมกลับด้านวัตถุนะครับปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปอะไรครับสังเกตคล้ายๆถ้วยแชมเปญนะเห็นไหมพอเข้าใจนะครับโอเคมาครับมาลองขึ้นชิ้นงานนี้กันครับท่านไม่ต้องสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวไล่ๆทำไปตามผมผมจะทำส่วนนี้ก่อนแล้วลบอันนี้ออกหน่อยครับลบออกหน่อยผมทำเป็นหัวตัวทีไว้เพื่อให้ท่านสะดวกในการที่จะวางวัตถุนะครับเป้าหมายของผมคือทำแบบนี้ครับเป้าหมายทำแบบนี้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับบ้านโฟมแล้วมีอะไรครับแล้วมีเจาะช่องประตูด้วยเป้าหมายผมเป็นแบบนั้นผมก็เลยวางลายไว้เป็นแบบนี้ครับเป็นตัวทีลากครอบวัตถุชิ้นนี้ครับเลือกวัตถุชิ้นนี้แล้วกดบวกครับตั้งชื่อว่า A กดโอเคเรียบร้อยผมตั้งชื่อว่า A ผมกดโอเคครับแล้วตอนนี้วัตถุเข้าไปอยู่ในอะไรครับ Profile Builder Dialog แล้วใช้ปุ่มอะไรครับ Revo คลิกไปที่หัวตัวทีครับเพื่อวางวัตถุแล้วยกขึ้นครับลูกศรชี้ขึ้นได้ไหมครับได้แล้วกะลาเรียบร้อยนะตั้งชื่ออะไรไว้มันจะมีชื่อนั้นติดมานะครับนะเห็นไหมผมตั้งชื่อว่า A ก็มี A ติดมาลบออกไปเอาต่อไปครับพอเราได้กะลาผมสร้างกล่องขึ้นมากล่องนี้ต้องเป็น Solid Group นะครับผมเปิด Solid Group ให้ท่านดูว่าเป็น Solid ไหมนะครับกล่องนี้นะครับผมคลิกปุ๊บมันเป็น Solid Group Solid Group ก็คือต้องเป็นมีวัตถุที่มีผิวล้อมรอบนะครับผมก็เอากล่องนะครับมาวางครึ่งหนึ่งของอะไรครับครึ่งหนึ่งของกะลานะครับครึ่งหนึ่งของโดมนะครับนะเพื่อจะตัดมันตัดด้วยอะไรครับเมื่อกี้เราเรียนแล้ว คลิกขวาเปิดSolid Tool ขึ้นมาสิครับ Solid Tool ครับคลิกขวาที่ด้านบนเปิดSolid Tool ขึ้นมาเจอไหมครับหรือยังไม่ได้เก็บเมื่อกี้ยังอยู่ที่เดิมโอเคSolid Tool ใช้เครื่องมืออะไรดีครับเพื่อตัดทริมก็ได้หรืออะไรครับหรือข้างๆทริมก็ได้นะครับ Subtract ก็ได้ Subtract ก็ได้ครับมันจะได้หายไปเลยเราเลือกอะไรก่อนตอบผมหน่อยครับเลือกโดมหรือเลือกกล่อง Subtract นะครับมีเสียงบอกว่าโดมลองโดมสิครับคลิกที่ Subtract แล้วคลิกโดมแล้วคลิกกล่องครับเป็นไงครับปิดใช่ไหมตัวเซตครับกลับมาครับเกาะที่ว่างๆคลิกที่ว่างๆคลิกใหม่ Subtract ใหม่แล้วเลือกอะไรก่อนครับกล่องก่อนแล้วไปเลือกโดมกล่องก็ไปตัดโดมเหลือแค่ครึ่งหนึ่งได้ไหมครับทีนี้ได้นะเอาต่อไปครับเราจะสร้างชิ้นงานส่วนตรงกลางครับเดี๋ยวเราใช้อันนี้สร้างนะชิ้นงานส่วนตรงกลางเราก็นี่แหละครับเราใช้ชิ้นนี้ลากครอบครับลากครอบเสร็จกดบวกครับแล้วตั้งชื่อว่า B สิครับ B กดโอเคเรียบร้อยเราได้มาแล้วชิ้นงานนี้เราไม่ได้ใช้รีโวครับแต่เราจะใช้คำสั่งอะไรธรรมดาครับ build ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการย้ายแกนแต่ก่อนย้ายแกนเราลองทำแบบผิดๆก่อนสิครับไม่ย้ายแกนสิอะไรเกิดขึ้นใช้ปุ่ม build ครับแล้วคลิกที่หัวตัวทีเหมือนเดิมล็อกแกน x ครับพิมพ์10 เมตรผลเป็นไงครับมันได้ระดับไหมไม่ได้เพราะอะไรครับสังเกตเพราะจุดอ้างอิงมันอยู่ตรงกลางของวัตถุเราต้องย้ายลงมาด้านไหนครับเราต้องย้ายจุดอ้างอิงลงมาด้านล่างก็คือ bottom ครับ bottom middle เลือกตรงนี้ครับเลือกไปที่ bottom middle คลิกลงไปครับคลิกลงไปเดี๋ยวรอน้องเช็คมาครับมาต่อเราย้ายมันครับเลือกเป็นอะไรครับย้ายมันbottom อะไรครับ bottom middle เรียบร้อยครับแล้วเราใช้คำสั่งอะไรครับระหว่าง build ลองพัดหรือว่า revo build ธรรมดานะครับคลิกลงไปที่หัวตัวทีแล้วก็ล็อกแกนแดงครับปึ๊บลากออกมาพิมพ์อะไรครับกี่เมตร10 เมตรพิมพ์เข้าไปนะ10 เมตรนะครับผมพิมพ์10 เมตรก็ enter เคาะ space bar ออกมาเลยครับเพราะเราต้องการแค่อันเดียวนะส่วนอันล่างเราลบออกซะได้แล้วครับทีนี้ผมจะกลับด้านหัวอีกอันหนึ่งมาอยู่ด้านนี้แบบนี้ครับใช้คำสั่งอะไรครับมิลเลอร์ขยับเมาส์ด้านบนครับคลิกขวาแล้วก็เลือกอะไรครับมิลเลอร์ครับขยับเมาส์ด้านบนคลิกขวาเลือกมิลเลอร์มาลองอันนี้สิครับทีนี้มิลเลอร์ต้องการกระจกนะถ้าเรามือยังไม่แม่นเราก็ใช้คำสั่งไลน์ครับไปแตะไล่ๆเส้นนะครับเส้นของส่วนกลางนะครับส่วนที่เป็นส่วน B ครับแล้วมันจะขึ้นว่า mid point in อะไรครับ in group ลากออกมานิดหนึ่งครับตามแกน y ลากขึ้นตามแกน z ครับแล้วลากกลับไปให้มันเป็นอะไรครับผิวอะไรครับผิวกระจกนะครับนะแล้วเราก็ดูว่ามันได้ไหมพอได้ปุ๊บก็คลิกอะไรครับวัตถุที่จะมิลเลอร์แล้วก็คลิกที่คำสั่งอะไรครับมิลเลอร์แล้วท่านก็มาคลิก3 ครั้งที่ผิวท่านสร้างเตรียมไว้นั่นเองนะผมก็มาคลิก3 ครั้งครับที่ผิวที่ผมเตรียมไว้1 2 3คลิกยังไงก็ได้จุดไหนก็ได้แต่สำคัญต้องขึ้นว่าออนอะไรครับออนเฟสนะห้ามลืมนะครับปึ๊บพอขึ้นว่าออนเฟสครับเรียบร้อยครับผมขึ้นว่าออนเฟสเอ็นพอยต์ก็ได้นะปึ๊บเรียบร้อยครับได้แล้วผมก็กดโนลบไปเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้วัตถุเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมจะรวมวัตถุ3ชิ้นยังไงครับไม่เป็นชิ้นเดียวกันใช้คำสั่งอะไรครับใช้คำสั่ง union นั่นเองนะครับ union นะหรือ outer shell ก็ได้นะอันนี้เหมือนกันเพราะเราไม่มีข้างในนะ union ก็ได้ครับ outer shell ก็ได้นะครับผมก็เลือกวัตถุ3ชิ้นครับ1 2 3กดคอนโทรลค้างไว้ครับเลือก3ชิ้นพร้อมกันเลย1 2 3ครับแล้วไปเลือก union หรือ outer shell ก็ได้นะครับเลือก union ก็ได้เรียบร้อยมันก็กลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันครับสถานะของมันก็จะเป็นอะไรครับ solid group นะนะครับ solid group นะสถานะของมันก็จะเป็น solid group มาครับ อันนี้เอาไอเดียนะไม่เป็นไรนะครับนะลองทำเองได้พอมันเป็นโซลิดกรุ๊ปผมสร้างกล่องขึ้นมาแบบนี้ครับขนาดเท่าประตูนะครับเพื่อมาทำไมครับเจาะช่องอะไรครับเจาะช่องประตูนั่นเองก็ใช้ความสามารถของโซลิดกรุ๊ปอีกครับไอโซลิดทูลอีกครับใช้คำสั่งอะไรอีกครับทริมหรือทริมหรือตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะตัวที่ชื่อว่า subtract นะผมใช้ทริมแล้วกันครับใช้ทริมคลิกทริมครับทริมคลิกอะไรก่อนครับตัวที่ถูกตัดหรือตัวตัดตอนคลิกท่านช่วยคลิกที่ว่างๆก่อนเพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับและผมกดที่ทริมคลิกอะไรก่อนระหว่างกล่องกับตัวนี้ครับตัวไหนก่อนกล่องแล้วไปคลิกตัวนี้นะลองดูสิครับปึ๊บแล้วเราลองกดลบวัตถุออกสิได้ไหมครับถ้าท่านการที่ใช้ท่านใช้ทริมมีประโยชน์ก็คือกล่องนี้ยังเอาไปใช้งานต่อได้ไหมครับเนี่ยย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ได้ไหมครับแล้วใช้ทริมใหม่ผมคลิกที่ว่างก่อนนะแล้วผมคลิกที่ทีมครับผมคลิกที่กล่องแล้วคลิกที่ไหนครับตัวอาคารเรียบร้อยก็ได้อีกนะเราก็สามารถเจาะช่องหน้าต่างช่องประตูได้นะครับช่วยคลิกมาที่นี่หน่อยสิครับผมอยากรู้ว่าผมต้องใช้สมมติถ้าเป็นคอนกรีตนะครับต้องใช้คอนกรีตกี่ลูกบาศก์เมตรเช็คได้ยังไงครับเปิดอะไรขึ้นมาคอนดิไวเออร์ขึ้นมาคลิกปุ๊บได้ปริมาณคอนกรีตทันทีครับเท่าไหร่ครับ29จุดเท่าไหร่ 29.58 ประมาณ 29 คิวอยากทาสีภายนอกทำยังไงครับอยากเช็คคร่าวๆเช็คด้วยเครื่องมือนี้ง่ายๆทำไงครับสีทาภายนอกก็ดันคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับแล้วไล่กดคอนโทรลครับคลิก1คลิก2คลิก3รู้พื้นที่ภายนอกไหมครับ159ถ้าอยากรู้ภายในนะครับก็แง้มข้างในเข้ามาดับเบิลคลิกเข้าไปคลิก1คลิก2คลิก3โดยกดคอนโทรลไว้141ทำไมน้อยกว่าข้างนอกครับเพราะมันเป็นโค้งข้างในใช่ไหมนะครับเห็นไหมครับแต่จริงเพียงเราแค่เทสีภายนอกเข้าไปใส่เราก็รู้ราคาแล้วเข้าใจไหมครับเราก็ตั้งราคาสีภายนอกเข้าไปใส่เราก็รู้ราคาแล้วครับโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องอื่นต้องสอนท่านอีกนะหลายเรื่องนะขอหน้าเปล่าๆครับจะสอนท่านทำความเข้าใจกับเรื่องของเลเยอร์นะครับเรื่องของแมททีเรียลขอโทษครับเลเยอร์แมททีเรียลแล้วก็เรื่องของตัวของคอมโพเนนต์นะครับเพราะทุกอย่างเราไปคิดราคาหมดเลยขอหน้าใหม่ครับไฟล์แล้วกดนิวไฟล์แล้วกดนิวนะครับมิลเลอร์ปิดไปครับไม่ใช้แล้วนะโซลิดทูลก็ปิดไปครับถ้าไม่ปิดก็ได้เดี๋ยวจะเกะกะหน้าจอท่านนะครับเรียบร้อยครับมาเรามาเริ่มหน้าใหม่แล้วผมจะสอนท่านนะครับให้สร้างชิ้นงานนะครับโดยเข้าใจเรื่องเลเยอร์ด้วยตอนนี้สมมุติว่าเราจะเริ่มต้นสร้างเริ่มต้นทำงานเลยครับทวนความรู้อีกทีผมเคยบอกท่านไปแล้วช่วยไปที่ Material สิครับท่านสามารถคลิกไปที่แท็บ Material หรือกดตัว B ก็ได้ครับกด B สิครับมันเปิด Material ขึ้นมาไหมเปิดไหมครับสมมติท่านอยู่เลเยอร์ท่านกด B เปิด Material ขึ้นมาไหมครับนะหรือกดที่ถาดเครื่องมือนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาคลิกไปที่รูปบ้านครับที่ Material นะคลิกไปที่รูปบ้านนั่นคือเข้าไปที่ไหนครับโมเดลนั่นเองแล้วเราจะเจอสีใครอีกแล้วครับเนี่ยลิซันเน่นั่นเองนะครับคลิกไปที่รูปดีเทลครับปุ่มดีเทลคลิกไปที่ปุ่มดีเทลครับแล้วกด deleteเอาครับเรียบร้อยเราได้ลบอะไรออกไปแล้วครับตอนนี้สีของลิซันเน่ถ้าเราไม่ลบสีลิซันเน่ดูนะครับอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรานี่ผมยังไม่ลบนะผมไปตั้งราคาครับผมไปที่ตั้งราคาและผมไปตั้งราคาที่แมททีเรียลดูครับอะไรเกิดขึ้นดูครับเนี่ยมีแต่สีลิซันเน่อย่างเงี้ยครับมันทำให้เราทำไมครับควบคุมงานเราไม่ได้เพราะนั้นเราลบออกเสียกดลบทุกสีครับตอนนี้ลิซันเน่ก็จะไม่มีสีลิซันเน่อีกแล้วนะครับหายไปหมดแล้วครับโอเคครับมาเริ่มสร้างแมททีเรียลกันสิครับเริ่มสร้างแมททีเรียลกันนะแมททีเรียลก่อนหรือเลเยอร์ก่อนดีกว่าครับให้เป็นระบบคลิกไปที่เลเยอร์หน่อยตอนนี้เรามีเลเยอร์อะไรบ้างครับเนี่ย0เอาสัก2เลเยอร์สิครับเลเยอร์คอนกรีตสร้างเลเยอร์ครับกดบวกแล้วตั้งชื่อคอนกรีตแล้วก็เลเยอร์ที่2ไม้แบบใช่ครับไม้แบบได้ไหมเลเยอร์คอนกรีตเลเยอร์เลยครับไม้แบบ มาต่อคลิกไปที่ Material สิครับที่ Material คลิกไปที่รูปบ้านตอนนี้มีสีอะไรค้างไหมครับในรูปบ้านไม่มีแล้วในโมเดลคลิกไปที่ In Model สแกนอัพเตรียม Material ไว้เราเต็มไปหมดแล้วนะครับในงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นท่านเกือบไม่ต้องไปสรรหาอะไรมาแล้วยกเว้นว่าท่านอยากได้สไตล์ของตัวเองนะคลิกไปที่ In Model ครับแล้วท่านคลิกไปที่ Advanced and Concrete สิครับคลิกไปที่ Advanced and Concrete พอท่านคลิกไปที่ Advanced and Concrete ผมอยากให้ท่านเลือก Concrete อันไหนก็ได้ที่ท่านชอบเป็นสี Concrete ครับคลิกลงไป Advanced and Concrete คลิกลงไปครับแล้วตั้งชื่อครับที่ปุ่มนี้ครับ Create Material ครับกดลงไปคลิก Create Materialพอคลิกไปที่ Create Material นะครับตั้งชื่อว่าคอนกรีตครับเป็นวัสดุคอนกรีตวัสดุคอนกรีตนี้เราไม่เอาไปตั้งราคาครับแต่เราอยากโชว์ความเป็นคอนกรีตให้สวยเฉยๆเท่านั้นเองนะกดโอเคครับเรียบร้อยนี่ผมอยากให้ท่านลองสร้างวัสดุเท่านั้นเองเอาเมาส์วางสิครับมันชื่อคอนกรีตไหมชื่อคอนกรีตไหมครับอันต่อไปครับคลิกไปที่ Wood สิครับอยู่ล่างสุดครับIn Model คลิกไปที่ Wood ครับอยู่ล่างสุดแล้วเลือกไม้มาสักอันที่ท่านชอบอยากให้เป็นไม้แบบครับคลิกลงไปแล้วท่านช่วยกด Create Material ครับปุ่มนี้ดูสเต็ปสักนิดหนึ่งนะครับดูสเต็ปสักนิดหนึ่งเราคลิกที่ Wood นะครับแล้วคลิกสีที่ท่านชอบสีก็จะกระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วคลิก Create Material ครับแล้วตั้งชื่อว่าไม้แบบสิครับไม้แบบแล้วกดโอเคครับอันนี้สอนท่านตั้ง Material นะให้เป็นระบบนะครับนะเราจะได้ไปคิดราคาได้ต่อไปครับอยากได้กระจกบ้านคลิกไปที่ In Model คลิกไปที่กระจกครับกระจกชื่ออะไรครับอันไหนเนี่ยกระจกไม่เจอล่างเลยครับGlass and Mirror นะโอเคอันนี้นะครับ Glass and Mirror แล้วคลิกกระจกเขียวสิครับแล้วท่านก็ตั้งชื่อว่ากระจกครับเท่านั้นเองกดโอเคเรียบร้อยขอสีทาภายนอกบ้างครับสีทาภายนอกขอสักอันนะครับอีกสักสามอันสีทาภายนอกคลิกไปที่ไหนครับ Color ที่วิธีการเลือกเลือกสีที่ท่านชอบครับอันไหนก็ได้นะสมมติว่าเอาสีนี้ผมเอาสีนี้ท่านเอาสีไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราผมคลิกไป color มันมีชื่ออยู่แล้วนะครับแต่เราต้องการให้มันสื่อของเรากดที่บวก create material ครับแล้วเราก็ตั้งชื่ออะไรครับสีทาภายนอกถ้าท่านมีหลายสีท่านก็ใส่เบอร์สีไปนะสีทาภายนอกเบอร์อะไรก็ว่าไปนะครับยี่ห้ออะไรก็ว่าไปกดโอเคครับต่อไปครับสีทาภายนอกแล้วอยากได้หลังคาบ้างละครับแมททีเรียลที่เป็นหลังคากดเลยครับคลิกลงไปแล้วหา roof ครับ roofing คลิกลงไปครับแล้วเลือกหลังคาที่ท่านชอบมาสักอันหนึ่งแล้วก็กดเลยครับเพื่อสร้างเป็นแมททีเรียลหลังคาก็ตั้งชื่ออีกครับว่าหลังคาแล้วผมก็กดโอเคได้ไหมครับเห็นไหมเราทำงานต้องทำสไตล์แบบนี้ควบคุมทุกอย่างขออีกสัก2ลายนะครับลายกระเบื้องครับคลิกไปที่ In Model ไปที่ Tile ครับ Tile ปึ๊บแล้วเลือกลายกระเบื้องที่ชอบมาสิครับสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้ครับเอาตามชอบนะผมขออันนี้แล้วกันแล้วผมก็กดบวกครับและผมก็ตั้งชื่อว่ากระเบื้องเอแล้วกันกระเบื้องเอนะกระเบื้องเอครับกดโอเคเรียบร้อยมาทำลายกระเบื้องที่เราชอบที่เรามีของเราแล้วกันที่เรามีของเราเองทีนี้เราจะทำกระเบื้องลายเราเองครับทีนี้เราคลิกไปที่ว่างๆสิครับอันนี้สีไม่มีสีตรงนี้ครับคลิกตามผมมาเลยเมาส์ไปวางที่เนี่ยตรงนี้ครับนี่คือสีไม่มีสี คลิกลงไปครับเราจะได้สีไม่มีสี Material ซึ่งไม่มีสีนั่นเองหรือ Default Material นะครับแล้วกดบวกสิครับแล้วตั้งชื่อว่ากระเบื้อง B อันนี้เป็นการฝึกสร้าง Material นะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนะว่าท่านจะสร้างทันไม่ทันนะให้รู้ว่าเราสร้างที่นี่แต่ตอนนี้เรากำลังสร้างกระเบื้องลายของเราเองนะกระเบื้อง B ครับแล้วเลื่อนลงมาล่างๆครับเลื่อนลงมาล่างๆของกระเบื้อง B เห็นไหมครับรูปแฟ้มนะครับเห็นไหมตอนนี้กระเบื้อง B ไม่มีไฟล์ texture หรือไฟล์ภาพของกระเบื้องเราเปิดไปที่นี่ครับเปิดไปที่นี่แล้วท่านไปที่ workshop ครับ workshop ของเราแล้วที่ workshop ของเราท่านเห็นลายกระเบื้องหนึ่งไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นโปรดดูข้างล่างครับมันต้องติ๊กอยู่ที่เอาซัพพอร์ตอิมเมจไทป์นะครับเจอไหมครับเจอลายกระเบื้องหนึ่งไหมเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาเลยแล้วลายกระเบื้องหนึ่งก็ถูกอะไรครับดูดดึงเข้ามาเป็นกระเบื้อง B อ้าวท่านสังเกตขนาดมันหน่อยครับขนาดมันตอนนี้ใหญ่หรือเล็กเล็กนิดเดียวใช่ไหม 0.1 ใช่ไหมครับแก้เป็น 0.3 ใช่ครับโซ่ความสัมพันธ์จะทำให้ไม่ต้องแก้ข้างล่างนะครับแก้ข้างบนเสร็จข้างล่างถูกแก้ด้วยแล้วกดเลยครับโอเคเราเมาส์วางสิครับเรามีกระเบื้อง B กระเบื้องอะไรกระเบื้อง A กระเบื้อง B มีคอนกรีตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวัสดุของท่านเวลาสร้างขึ้นมาต้องมีความหมายต้องรู้ว่าจะไปสร้างทำอะไรอาคารหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งสมมติท่านเขียนแบบบ้านชั้นเดียวผมว่าวัสดุยังไงก็ไม่เกิน15อย่างนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคุมมันได้ว่ามันต้องรู้ทุกอย่างว่ามันคืออะไรไม่ใช่อยู่ๆมาไม่รู้อะไรนึกออกไหมครับเพราะเดี๋ยวเราจะมั่วโอเคครับนี่เป็นการสร้างอะไรครับลายวัตถุเอาทีนี้ครับมาทำความเข้าใจต่อไปครับนี่เมื่อกี้เราสร้างเลเยอร์แล้วก่อนเราทำงานเรามีเลเยอร์เตรียมไว้สมมติมีแค่2นะเราค่อยสร้างได้ครับไม่เป็นไรแล้วเรามีวัสดุแล้วครับต่อไปครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องเลเยอร์ให้เข้าใจเพิ่มเติมครับตอนนี้เรามีวัสดุชื่อเลเยอร์ไม้แบบกับเลเยอร์คอนกรีตนะท่านช่วยแก้ผมหน่อยครับไม้แบบดับเบิลคลิกครับแก้เป็น A คอนกรีตช่วยแก้เป็น B แล้วท่านสร้างอีกเลเยอร์นะครับชื่อเลเยอร์ C นะ A B C จำได้ไหมครับเมื่อวานถ้าเราคลิกที่ Name มันจะสลับไหมครับมันจะสลับการเรียงระหว่าง A B C ตอนนี้นะครับเราอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0เป็นเลเยอร์ default ถ้า0อยู่ไอ้สีดำอยู่หน้าเลเยอร์0ด้วยเลเยอร์0ก็เป็นเลเยอร์ปัจจุบันด้วยถ้าผมติ๊กมาที่ A เลเยอร์ A ก็เป็นเลเยอร์อะไรครับปัจจุบันหรือ current layer ให้มันอยู่ที่0นั่นแหละครับแล้วท่านขอท่านเปิดเป็นอะไรครับ color by layer หน่อย color by layer เพราะ color by layer ตอนนี้ listener กลายเป็นสีอะไรครับสีส้มแดงๆนะก็คือมันเป็นสีของเลเยอร์นั่นเองท่านช่วยสร้างกล่องให้ผม1กล่องครับ1 คูณ 1สูง11,1ครับแล้วพุทปูขึ้นมา1ครับเป็นสีส้มไหมเป็นสีเดียวที่ซันนี่ไหมครับเพราะมันเป็นอะไรครับเป็นเลเยอร์0ท่านช่วยติ๊กอันนี้ขึ้นมาหน่อยครับด้านหลังของมันนะครับเอาไลเนอร์มาหน่อยพอเราติ๊กไปที่เอาไลเนอร์ตอนนี้ไอ้กล่องของเรามีขึ้นมาแล้วยังครับที่เอาไลเนอร์ยังมีแต่ลิซันเน่นะถูกไหมเราลากรอบสิครับลากรอบนะครับแล้วท่าน Copy Ctrl C Ctrl V ไปไว้ด้านหลังหน่อยครับเป็นแถวที่2เป็นแถวที่2นะครับแถวที่2ครับแล้วก้อนหน้าท่านลากรอบคลิกขวา Make Group ครับก้อนหลังลากรอบคลิกขวา Make อะไรครับ Component นะครับเป็นการเปรียบเทียบแล้วตั้งชื่อว่าบล็อก1 box1 ครับแล้วกด Create นะครับผมจะขออนุญาตลบ Listener ออกไปนะมันจะได้หายเกะกะตอนนี้เราจะมีวัตถุอยู่2ชิ้นนะครับก็คือกรุ๊ปอยู่ข้างหน้ากับคอมโพเนนต์อยู่ด้านไหนครับด้านหลังนะบล็อก1กับบล็อก1 และโปรดสังเกตถึงแม้ว่าบล็อกหนึ่งถูกสร้างก่อนคอมโพเนนต์ถูกสร้างหลังแต่เวลามันเรียงอะไรเราก่อนครับคอมโพเนนต์ขึ้นก่อนนะเพราะคอมโพเนนต์สำคัญกว่าเอาต่อไปครับท่านช่วยลากรอบอีกรอบหนึ่งแล้วกด Ctrl+C Ctrl+V ไว้สัก4ชิ้นครับรวม4ชิ้น Ctrl+C 4ชิ้นหมายถึงขอโทษครับ4แถวครับ4แถวแบบนี้ช่วยเรียงไว้หน่อยแล้วโปรดสังเกตอีกอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังครับเนี่ยมันเอาบล็อกไว้ข้างบนหมดเลยใช่ไหมครับคอมโพเนนต์ไว้ข้างบนหมดเลยแล้วกรุ๊ปอยู่ข้างล่างนะช่วยเรียงให้ผมแบบนี้ครับส่วนอีกรอบนะสำหรับตรงนี้นะครับผมส่วนอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมให้ท่านสร้างกล่องขึ้นมานะครับแล้ว1,1แล้วอย่าเพิ่งเมคกรุ๊ปนะครับแล้วดึงขึ้นมา1เมตรนะครับแล้วผมยังไม่ท่านเมคกรุ๊ปคลิกขวาCtrl+C Ctrl+Vลากรอบครับแล้ววางด้านหลังหลังจากนั้นนะครับด้านหน้าคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปด้านหลังครับลากรอบคลิกขวาเมคคอมโพเนนต์ครับแล้วผมตั้งชื่อว่าบล็อกหนึ่งนะ box กด enter เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีอะไรครับบล็อกหนึ่งกับกรุ๊ปหนึ่งช่วยลบลิสเน่ออกนะครับลบลิสเน่ในนี้ในโมเดลหายด้วยไหมครับหายด้วยไหมหายด้วยแต่ในคอมโพเนนต์ไม่หายนะเข้าใจไหมครับคอมโพเนนต์ลิสเน่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะมันหายไปจากเอาท์ไลเนอร์เท่านั้นเองลากรอบอีกครับกด Ctrl+C กด Ctrl+V วางครับแล้ว Ctrl+V วางอีกสัก4ชิ้นครับ4แถวไม่4ชิ้นวางอีก3แถวรวมเป็น4แถวทำไมวัตถุทุกก้อนตอนนี้ถึงเป็นสีส้มตอบผมได้ไหมครับเพราะมันอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0ในแถวที่2ครับ1กับ2คลิกกดCtrlเลือกไว้ครับแถวที่2ก็คือมีบล็อก1กับอะไรครับลบนะท่านช่วยย้ายเลเยอร์หน่อยครับคลิกลงไปแล้วย้ายอยู่เลเยอร์ A หน่อยปึ๊บเลเยอร์ A เป็นสีอะไรครับผมไปที่ Color ไปเลเยอร์สิครับไปที่เลเยอร์สิเลเยอร์ A เป็นสีอะไรครับตอนนี้ม่วง B เป็นสีเทาแล้วก็ C เป็นอะไรครับน้ำตาลเข้มใช่ไหมคลิกที่ C หน่อยสิครับเนื่องจากมันใกล้เคียงกับศูนย์นะคลิกที่ C หน่อยครับคลิกที่ตรงนี้ครับที่สีด้านหลังคลิกลงไปหน่อยครับแล้วช่วยเปลี่ยนสีเหลืองหน่อยเปลี่ยนสีเหลืองนะให้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับB ผมอยากได้สีเขียวครับช่วยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนได้ไหมครับทำเป็นไหมคลิกลงไปแล้วเปลี่ยนสีA สีม่วง A ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะสีม่วงชัดอยู่นะครับแล้วเขียวก็ชัดนะโอเคนั้นศูนย์ให้เป็นสีส้มเหมือนเดิมไม่ต้องยุ่งกับมัน B ของ A ของผมเป็นสีม่วงท่านสีม่วงไหมครับถ้าไม่เป็นออกสีน้ำเงินดีกว่าจะได้เหมือนกันทุกคนครับA ขอสีน้ำเงินครับจะได้เหมือนกันทุกคนน้ำเงินออกฟ้านะโอเคครับเรียบร้อย A ขอโทษครับเลเยอร์0เป็นสีส้ม A เป็นสีอะไรครับตอนนี้น้ำเงิน B แถวที่3ช่วยคลิกเลือกทั้งรูปทั้งแมททีเรียลครับแล้วย้ายอยู่เลเยอร์อะไรครับ B สิครับเป็นสีอะไรเขียวคลิกแถวที่4ครับย้ายไปอยู่เลเยอร์ C เป็นสีเหลืองครับเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่าถ้าสร้างด้วยเลเยอร์0การย้ายเลเยอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเห็นไหมครับทีนี้ที่เลเยอร์ครับช่วยซ่อนเลเยอร์สิครับเลเยอร์ A เลเยอร์ A หายไหมหายไหมครับสังเกตหายซ่อนเลเยอร์ B B หายไหมครับ C ซ่อน C C หายไหมซ่อน A ซ่อน0ซ่อนได้ไหมครับมันบอกว่าซ่อนไม่ได้ไม่ใช่เลเยอร์เป็นเลเยอร์ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าเลเยอร์นะครับถ้าท่านสร้างบนเลเยอร์0ท่านย้ายเลเยอร์ทีหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะเราสร้างที่หรือถ้าเรายังไม่มีเลเยอร์ได้ไหมครับดูของผมหรือท่านสร้างพร้อมผมก็ได้ช่วยสร้างเป็นเลเยอร์ดีสิครับได้ไหมได้ไหมครับตอนนี้มันสร้างขึ้นมาไม่รู้เป็นสีอะไรท่านช่วยเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีครับสีชมพูแล้วกันม่วงชมพูอันนี้เราสร้างทีหลังสร้างก่อนวัตถุอีกครับสร้างหลังวัตถุอีกแต่เราสามารถ Copy Ctrl+C Ctrl+V นะครับเลเยอร์0มาแล้วผมย้ายไปอยู่เลเยอร์ D ได้ไหมครับ เป็นสีม่วงไหมเราสังเกตเห็นไหมครับอ๋อเนี่ยครับเมื่อกี้ผมสร้างผิดเมื่อกี้ผมไม่สร้างมันอยู่บนเลเยอร์ดีเพราะนั้นผมย้ายเลเยอร์ซะก่อนครับย้ายอยู่เลเยอร์0นะแล้วผม copy มาครับCtrl C Ctrl V แล้วท่านดูสิครับถ้าผมย้ายมันไปอยู่เลเยอร์ดีซึ่งเพิ่งสร้างหลังสุดนะครับมันเป็นสีชมพูไหมครับเป็นไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรายังไม่มีเลเยอร์แต่ถ้าเราสร้างวัตถุไว้บนเลเยอร์0เราสามารถไปจัดเลเยอร์ภายหลังได้ไหมครับได้นะครับเพราะนั้นถึงย้ำท่านว่าอยู่บนเลเยอร์0แล้วถึงให้ท่านจะได้เห็นปัญหาทีนี้ดูผมอย่างเดียวเพื่อประหยัดเวลาว่าผมอยากให้ท่านเห็นว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรล่ะถ้าเราสร้างผิดเลเยอร์ดูนะครับผมจะสร้างวัตถุขึ้นมาใหม่บนเลเยอร์ A ดูนะครับผมก็สร้างกล่องขึ้นมาบนเลเยอร์ A ดูอย่างนี้ดูอย่างเดียวไม่เป็นไรผมสร้างขึ้นมา1,1นะครับและผมเดินขึ้นมา1ลากครอบคลิกขวาเมคกรุ๊ปท่านไม่ต้องทำตามนะนี้อยากให้ดูท่านเองผมก็โดน C กับโดน V ไว้ตอนนี้ผมสร้างวัตถุบนเลเยอร์อะไรครับจำได้ไหม Aทีนี้ถ้าผมย้ายมันล่ะครับย้ายอันแรกไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0ย้ายอันที่2ไม่ต้องย้ายอยู่เลเยอร์ A อยู่แล้วอันที่3ไปอยู่เลเยอร์ B อันที่4ครับไปอยู่เลเยอร์ C อันที่5ไปอยู่เลเยอร์ D ท่านสังเกตสี Color by Layer เปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนแล้วไม่ว่าปัญหาที่จะตามมาก็คือเมื่อทุกชิ้นสร้างบนเลเยอร์ A เมื่อไหร่ก็ตามผมซ่อนเลเยอร์ A มันหายทุกชิ้นไหมครับตอนนี้ผมขอกลับไปเลเยอร์0นะผมซ่อนเลเยอร์ A มันหายทุกชิ้นไหมครับสังเกตมีปัญหาไหมครับทีนี้เราสร้างบนเลเยอร์ A แต่เราย้ายอยู่เลเยอร์อื่นทำให้วัตถุมันมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นผมบอกท่านแล้วท่านต้องสร้างบนเลเยอร์อะไรครับวัตถุเลเยอร์0เท่านั้นทีนี้จะแก้ปัญหายังไงสมมติไปเปิดไฟล์เพื่อนมาแล้วมันจัดเลเยอร์มาไม่ถูกครับงานเข้าเราแล้ววิธีการนะครับง่ายมากเลยท่านทำแบบนี้ใช่ตอนนี้มันอยู่เลเยอร์อะไรช่างมันนะครับนะสมมติว่ามันอยู่เลเยอร์0แล้วกันนะครับสมมติเรารู้ว่ามันสร้างอยู่เลเยอร์ A นะจับทุกชิ้นนะครับย้ายอยู่เลเยอร์ A ซะผมก็ย้ายมันอยู่เลเยอร์ A ซะครับตัวนี้ทุกชิ้นอยู่เลเยอร์ A ได้ยังอยู่ได้ยังครับอยู่หมดแล้วนะแล้วผมก็ทำไมครับผมก็จะลบเลเยอร์ A ครับแล้วผมจะมูฟมันไปไหนครับอยู่เลเยอร์อะไร default layer คือเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0ครับกดโอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับย้ายมันกลับไปหาลังมันครับแล้วทีนี้ค่อยทำไมครับค่อยย้ายกลับไปหาเลเยอร์ที่ท่านอยากย้ายได้ไหมครับทีนี้อันนี้ให้ตั้งใจดูเพราะว่าเพื่อท่านจะได้รู้ไอเดียนะว่าทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะแก้ปัญหาชิ้นงานของเพื่อนเราซึ่งเขาจัดเลเยอร์ไม่เป็นสร้างบนเลเยอร์โน้นเลเยอร์นี้มั่วไปหมดเราก็ใช้วิธีย้ายมันอยู่เลเยอร์อะไรครับลบซะให้ชิ้นงานอยู่เลเยอร์0แล้วเราก็ย้ายออกมานะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลเยอร์เพราะนั้นตรงนี้ผมขอให้ท่านลบออกไปที่ผมไม่ทำตามลบไม่จำเป็นต้องทำตามกลับมาตรงนี้เลยครับและกด B ครับกด B เพื่อไปเป็นสีธรรมชาติเมื่อกี้ตอนนี้เป็นสีอะไรครับเนี่ยสีเลเยอร์ใช่ไหมกด B หน่อยครับเพื่อเป็นสีธรรมชาติเพราะฉะนั้นสีเลเยอร์กับสีธรรมชาติไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันนะครับสีธรรมชาติคือสีที่เราเอาไปคิดราคาแต่ตอนนี้เมื่อกี้ที่เราจัดเลเยอร์ไว้นั่นเป็นสีตามอะไรครับสีคัลเลอร์ไปเลเยอร์นะอันนี้สีคัลเลอร์ไปเลเยอร์ทีนี้ครับกลับมาที่ตัวของกด B ครับหรือผมไปที่ Material นะกด B เพราะกด B ครับมันจะผมกด B ปุ๊บมันจะเป็นสีธรรมชาติทีนี้มาสิครับเราลองมาเทสีวัตถุบ้างแถวหน้าเป็นกรุ๊ปแถวหลังเป็นอะไรครับจำได้ไหมคอมโพเนนต์เราลองเอาไม้แบบมาเทใส่สิครับข้างหน้ามาสิครับเทจากข้างนอกนะลองเทดูสิครับมีผลอะไรไหมครับเทให้กรุ๊ปกับเทคอมโพเนนต์มีผลไหมมีผลเฉพาะก้อนที่เราเทถูกต้องไหมครับถ้าเทจากภายนอกก็ต้องแทรกกลับมาดับเบิลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับแล้วเททีละด้านสิครับเทใส่กรุ๊ปมีผลต่อกรุ๊ปอื่นไหมครับมีผลเฉพาะด้านที่เราเทใช่ไหมเพราะบางครั้งทำไมเราต้องเข้าไปเทในกรุ๊ปตอบผมได้ไหมครับเช่นไม้แบบเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเสาแล้วกันท่านก็มีความประสงค์อยากเทแค่ด้านไหนครับด้านข้างนึกไหมครับแต่ด้านบนท่านอาจจะอยากเทอะไรแทนครับหลังคาสมมตินะครับสมมติเป็นวัตถุด้านข้างอาจจะอยากเทสีตามภายนอกแต่ด้านบนเป็นสีอะไรครับ หลังคาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทดับโดยการดับเบิลเข้าไปในไหนครับดับเบิลคลิกเข้าไปในกลุ่มอ้าวกลับมาสีนี้บ้างอันนี้บ้างครับที่เป็นด้านหลังเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์นะท่านดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเทสีหลังคาใส่ด้านบนนี่ครับแล้วโปรดสังเกตอะไรเกิดขึ้นมันมีผลต่อทุกคอมโพเนนต์ไหมครับมีผลต่อทุกคอมโพเนนต์ไหมมีพอเข้าใจยังครับว่าคอมโพเนนต์กับกรุ๊ปต่างกันยังไงนะครับด้านข้างถ้าผมเทสีภายนอกเข้าไปมีผลต่อทุกคอมโพเนนต์ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับท่านไม่ต้องกังวลเรื่องทาสีเช่นประตูนะครับไว้ทาภายหลังก็ได้นึกออกไหมครับเราค่อยจะไหมครับเทสีทีหลังได้อันนี้พอเข้าใจนะครับคอมโพเนนต์นะคอมโพเนนต์เดียวกันนะครับเมื่อเราแก้ไขมีผลต่อทุกคอมโพเนนต์ไหมครับเช่นดึงขึ้นมีผลต่อทุกคอมโพเนนต์ไหมมีโอเคเรียบร้อยทีนี้ครับเราอยากแยกคอมโพเนนต์อันใดอันหนึ่งให้เป็นอิสระทำอย่างนี้ครับเช่นอันสุดท้ายแล้วกันนะครับคลิกขวาหน่อยครับคลิกขวาแล้วกด Make Unique เจอไหมครับ Make Uniqueก่อน Make Unique ผมอยากให้ท่านเปิด Outliner ขึ้นมาและโปรดสังเกตสิครับตอนนี้ที่เราคลิกลงไปชื่อบล็อกอะไรครับบล็อกหนึ่งผมคลิกขวากด Make Unique โปรดสังเกตชื่อมันเปลี่ยนเป็นอะไรครับบล็อกหนึ่งชาร์ปอะไรบล็อกหนึ่งชาร์ปหนึ่งเป็นชื่อใหม่แล้วครับเป็นชื่อใหม่แล้วเพราะนั้นไออันนี้จะไม่เกี่ยวชาวบ้านก็แล้วถ้าผมดับเบิลคลิกที่บล็อกหนึ่งแล้วผมมีการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะแก้ไขยังไงก็ตามนะครับปึ๊บไม่มีผลต่อบล็อกหนึ่งชาร์ปหนึ่งเพราะบล็อกหนึ่งชาร์ปหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเข้าใจไหมครับเป็นอีกคอมโพเนนต์หนึ่งแล้วเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราอยากสร้างคอมโพเนนต์ใหม่เราก็ใช้วิธีคลิกขวากด Make Uniqueอยากเปลี่ยนชื่อมันทำยังไงครับอันนี้เป็นชื่อจริงต้องไปเปลี่ยนที่ไหนต้องไปเปลี่ยนที่คอมโพเนนต์นะครับคลิกลงไปที่คอมโพเนนต์ครับแล้วเปลี่ยนชื่อจริงมันซะคลิกไปที่บล็อกหนึ่งชาร์ปหนึ่งครับแก้ชื่อเป็นอะไรครับเช่นเป็นบล็อกสองแก้บล็อกสองก็ Enter เรียบร้อยครับกลับมาที่ Outliner ดูซิเป็นบล็อกสองหรือยังเป็นแล้วนะหรือลองดับเบิลคลิกที่นี่สิครับผมอยากรู้มันแก้ได้ไหมคลิกขวาที่คอมโพเนนต์ครับและ Edit คอมโพเนนต์แก้ได้ไหมครับลองดูซิคลิกขวาที่คอมโพเนนต์กด Edit แก้ได้ไหมครับมีให้แก้ตรงไหนไหมไม่มีนะโอเคแก้ชื่อไม่ได้นะ Edit ก็คือสามารถจะเข้าไปในกลุ่มนั่นเองตอนนี้ท่านเข้าใจเรื่องคอมโพเนนต์แล้วมามี3 นาทีครับมาต่อเรื่องคอมโพเนนต์ให้จบสร้างเสาให้ผมหน่อยครับสร้างเสาให้ผมหน่อยสร้างง่ายๆแจ้งสั่ง R นะครับสร้างเสาขึ้นมาจุด2เข้ามาจุด2แล้วพุทปูขึ้นมาหน่อยครับพุทปูขึ้นมาสัก3เมตรสัก4เมตรครับ4เมตรแล้วลากรอบคลิกขวาครับ Make Component นะหรือท่านลากรอบแล้วกดตัว G ก็ได้นะในคีย์บอร์ดนะครับตัว G นะครับอยู่ข้างตัว G อยู่ข้างตัว H กับตัว F นะครับคลิกเข้าไปแล้วมันได้ตั้ง Make Component ครับได้ไหมครับและโปรดสังเกตนะพอเราจะ make component กด G โปรดสังเกตครับสังเกตแกนมันอยู่มันมีแกนนะครับแล้วมีอะไรครับมีแกนแล้วมันได้ตั้งชื่อผมก็ตั้งชื่อว่าเสาแล้วกันกดโอเคครับหลังจากนั้นถ้าเราไปเช็คใน component มันมี component ขึ้นมาหรือยังครับชื่อเสาเห็นไหมแล้วลองลากเสาออกมาสิครับโปรดสังเกตครับตำแหน่งที่เราคลิกที่เสาครับที่คอมโพเนนต์ของเสานะไปที่คอมโพเนนต์นะครับแล้วคลิกเสาออกมาตรงนี้ถ้าไม่ทันก็นั่งดูนะครับเพราะไม่เป็นไรผมอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องแกนคอมโพเนนต์นั่นเองเดี๋ยวค่อยไปลองตอนทำประตูอีกทีนึงนะครับสังเกตครับผมลากออกมามันจับอยู่ที่ไหนครับมุมล่างซ้ายไหมเมาส์มุมล่างซ้ายไหมครับเพราะว่าแกนมันอยู่ที่นั่นครับเวลาเราอยากดูว่าคอมโพเนนต์แกนมันอยู่ที่ไหนคอมโพเนนต์ทุกคอมโพเนนต์ครับมีแกนของตัวเองคลิกขวาแล้วกด Change Accent ครับคลิกขวากด Change Accent โปรดสังเกตครับแกนมันอยู่ที่ตีนเสาใช่ไหมครับแล้วทิศของแกนทิศของคอมโพเนนต์ทิศแกนของคอมโพเนนต์กับทิศแกนของโมเดลเป็นทิศเดียวกันไหมครับสังเกตทิศเดียวกันไหมครับแดง x ก็ไปตาม x y ก็ไปตาม y z ก็ไปตาม zระหว่างโมเดลซึ่งเป็นชิ้นงานทั้งหมดกับคอมโพเนนต์ซึ่งเป็นชิ้นงานเดียวอะไรสำคัญกว่าโมเดลเพราะฉะนั้นแกนของคอมโพเนนต์ท่านต้องเซต ให้เป็นไปตามความต้องการนะครับว่าทิศไหนไปทางไหนตอนเมื่อกี้เราไม่ได้เซตมันเลยตั้งออโต้ให้เรานะครับมันเลยตั้งออโต้ให้เราเดี๋ยวผมจะสอนท่านในการเซตตัวแกนเซตย้ายแกนครับเอาเมาส์ครับลากผ่าเส้นด้านบนของเสาหรือถ้าท่านไม่มีเสาท่านไปที่นี่ก็ได้ครับที่คอมโพเนนต์เดิมของท่านเอาเมาส์ลากเส้นไว้หน่อยครับเป็นการสร้างอะไรครับเซนเตอร์เพราะกลางเส้นจะต้องมีอะไรครับมิดพอยต์ใช่ไหมลากเส้นไว้คลิกขวาที่คอมโพเนนต์ครับแล้วกด Change Axis พอคลิกลงไปดับเบิลคลิกไปที่กลางเส้นสิครับทริปเปิลคลิกขอโทษ1 2 3ได้ไหมครับได้ไหมผมลดทวนที่คลิกขวากด Change Axis แล้วผม1 2 3ไปบนกลางเส้นครับตอนนี้คลิกขวาอีกทีหนึ่งกด Change Axis เช็คครับว่าแกนของเสาอยู่ที่ไหนแกนของเสาอยู่ที่ไหนครับตำแหน่งแกนอยู่ที่ไหนครับด้านบนแล้วท่านลงลากออกมาจากคอมโพเนนต์สิครับแล้วโปรดสังเกตสิตอนนี้เมาส์มันจับที่ไหนของเสาครับด้านบนแล้วเสาก็ยังเป็นอะไรครับก็ยังอยู่ในแนวแกน x เพราะอะไรครับไอ้แกน y เพราะอะไรครับพลิกขวาขอโทษครับแกน z พลิกขวากด Change Axis ดูสิครับเห็นไหมทิศแกน z ก็ยังขึ้นด้านบนไหมครับเมาส์ก็เลยขอโทษครับคอมโพเนนต์ก็เลยมาแบบนี้ทีนี้ลองเปลี่ยนแกนให้มันใหม่ผมอยากท่านลากครับลากนะกลางเส้นด้านข้างครับกลางด้านข้างลากเส้นกลางด้านข้างของเสาแล้วผมจะเปลี่ยนแกนให้มันใหม่ครับอันนี้เรียนรู้การเปลี่ยนแกนเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจไปเรื่อยๆคลิกขวามันครับแล้วกด Change Axis มารอบนี้เราจะเปลี่ยนแกนให้กับคอมโพเนนต์เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแกนอย่างนี้ครับจุดอ้างอิงก็เป็นตรงกลางเส้นนะแดงมาทิศเดิมครับแต่เขียวจะไม่ไปด้านโน้นอีกแล้วนะครับเขียวจะไม่ไปด้านโน้นอีกแล้วเขียวไม่ไปด้านโน้นแล้วครับเขียวจะขึ้นด้านบนแทนแดงไปทิศเดิมเขียวขึ้นด้านบนเพราะเขียวขึ้นด้านบนน้ำเงินโปรแกรมจะไม่ให้เราเซตครับโปรแกรมจะสร้างเองน้ำเงินจะถูกดีดออกมาด้านนอกตอนนี้ท่านสังเกตนะถ้าเสาเป็นลักษณะแบบนี้น้ำเงินดีดออกมาจากด้านข้างเสาน้ำเงินเมื่อถูกลากเข้ามาในโมเดลดูเสาครับนี่เป็นเสานะแล้วผมเซตน้ำเงินเป็นอย่างนี้นะครับพอผมลากออกจากโมเดลไอ้แกนน้ำเงินหรือแกนที่ต้องชี้ขึ้นฟ้าครับมันก็ต้องขึ้นฟ้าเสาจะนอนหรือตั้งครับตอบผมได้ไหมตอนนี้เสาเป็นอย่างนี้อยู่ครับน้ำเงินอยู่อย่างนี้แต่เดี๋ยวเราเซตไว้น้ำเงินจะมาอย่างนี้เสาต้องนอนมาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากท่านเข้าใจแกนเบื้องต้นพอผมเซตให้อย่างนี้ครับผมก็ลองเซตครับทีนี้คลิกขวาที่เสาครับกด Change Axis แล้วคลิกลงไปแดงมาที่เดิมครับแต่เขียวผมขึ้นด้านบนเสาแทนเขียวตามความยาวเสาแทนครับแล้วน้ำเงินจะถูกเซตได้ออกจากด้านข้างเสาทีนี้ถ้าผมลากเสาเข้ามารอบนี้นอนมาเลยครับเข้าใจไหมครับแกนเหตุที่มันนอนมาตอบผมได้ไหมเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เราเซตให้น้ำเงินไปทางไหนครับด้านข้างของเสานั่นเองเพราะเข้าใจไหมครับว่าแกนมันคืออะไรทำไมต้องย้ำเรื่องแกนเพราะว่าแกนนะครับมีผลต่อคอมโพเนนต์แล้วเดี๋ยวเราเอาไปประกอบร่างกันเราอยากให้เสามันอยู่ตรงไหนอยากให้ตรงไหนเป็นศูนย์กลางมันมีผลหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้งงไปก่อนไม่เป็นไรนะพอเข้าใจนะครับเรื่องแกนคร่าวๆโอเคครับเชิญพักรับประทานอาหารครับเดี๋ยวกลับเข้ามาบ่ายโมง5 นาทีนะเชิญครับ